รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเร็วๆเอาโอ้ยเป็นไงนี่คืออร่อยรู้ได้รู้ใช่ไหมว่าควันมันมาเข้าหน้าคนทำอ่ะถึงยอมย้ายอ่ะก็ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินห่อเดียวสิง่ายดีสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับตอนนี้เนี่ยทีมงานนะฮะเขาจะมีการกำหนดวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้เราชั้นเลิศจริงๆใช่ป่ะเอาเราไม่รู้ไงเราไม่รู้แต่เขาบอกว่าวัตถุดิบเนี้ยเด็ดขาดแน่นอนวันนี้เรามาลุ้นกันว่าวัตถุดิบในรายการของเรามันคืออะไรเขาน่าจะมีคำใบ้มาให้เราถ้าอาจารย์เปิดฝามันอาจจะกระโดดออกมาอย่านะฉันได้ยินเสียงมันกุกกักกุกกักอ่ะนกพิราบหรอไม่ได้ความมีชีวิตเราก็จะปิดรายการแล้วลาคุณผู้ชมทันทีมาดูซิว่ามันคืออะไรเฮ้ยโอ้โหใหญ่มากนี่ต้องเป็นบะหมี่นำเข้าแน่ๆแบบคือมันดูเยาวราชอุ้ยของชอบอุ้ยทำอะไรกินดีอ่ะคุณอย่าบอกนะแค่เอามาทำบะหมี่ลวกแล้วโรยหมูสับมายำๆอย่างนั้นไม่เอานะอ๋อเหรอฉันคงไม่ทำบะหมี่แห้งมันธรรมดามากมันทั่วไปมากงั้นเปลี่ยนนิดนึงเอาแบบเห็นแวบแรกอ่ะอยากทำอะไรผมคิดว่าถ้าไปลวกคำนี้ผมไม่เข้าครัวกับคุณอ่ะก็ไม่ต้องเข้า อาจารย์ชอบทำเมนูที่ซิมเพิลให้ดูแบบง่ายๆไงและทุกคนทำตามผมก็เลยคิดว่าอาจารย์อาจจะไม่พิถีพิถันมากแต่ฉันกำลังจะบอกว่าบะหมี่แห้งของฉันมันไม่เหมือนที่เธอเคยกินมาเลยตลอดชีวิตผมคิดว่าเราต้องทำอะไรที่มันแตกต่างแตกต่างจากใครจากแตกต่างจากทั่วไปอ๋อเป็นแค่หมี่กรอบคืออุ่นน้ำมันรอแล้วคิดแล้วคิดแล้วฉันจะทำบะหมี่แห้งหมูมะนาวหมูมะเดี๋ยวนี้มะนาวต้องบอกคุณผู้ชมว่าเคล็ดลับในการทำบะหมี่แห้งหมูมะนาวตำรับเนี้ยอยู่ที่หมูรวนเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณทำหมูโรนไม่อร่อยบะหมี่แห้งของคุณจะไร้รสทันทีเราจะทำหมูโรนให้คุณดูว่ามันน่ารับประทานแค่ไหนแต่มันทำง่ายนะแล้วก็ห้ามรวนนานด้วยพอรวนนานหมูจะสุกมากมันจะแห้งมันจะกระด้างเวลาตักมาคลุกในบะหมี่หมดรสชาติไม่อร่อยเราจะทำในส่วนของบะหมี่กรอบกันแล้วกันนะฮะก็เป็นโจทย์ของเราในวันนี้เวลาบะหมี่ที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นก้อนๆแบบนี้ละเวลาเอามาทอดให้กรอบอ่ะครับอย่าใช้ไฟแรงจัดถ้าไฟแรงเกินไปบะหมี่เขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วเขาจะขมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทอดเนี่ยนะก็คือใช้ไฟกลางครับแล้วก็คลี่บะหมี่พยายามเอาแป้งออกคือบะหมี่ที่เขาทำมาอย่างเงี้ยเขาจะมีแป้งเพราะว่ามันจะด้วยช่วยในเรื่องของไม่ให้ติดกันนะความชื้นแต่ถ้าเกิดว่าแป้งลงไปเยอะเนี่ยนะคะก็จะทำให้น้ำมันของเราเสียไวถูกต้องแล้วก็เวลาทอดอ่ะแค่เขาเริ่มแบบสีแค่เห็นว่ามันเริ่มกรอบก็ยกขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้จนกรอบในกระทะขึ้นมาเขาจะสุกต่อใส่น้ำมันพืชลงไปก้นหม้อใส่นิดเดียวเพราะเวลาเลือกซื้อหมูสำหรับรวนต้องเป็นหมูติดมันแล้วก็สับหยาบแบบนี้อย่าซื้อหมูบดละเอียดที่เขาบดสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมอันนั้นเศษหมูสารพัดอันนั้นไม่อร่อยบอกไว้ก่อนเลยใส่กระเทียมสับลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วนะเราไม่ได้เจียวกระเทียมให้เหลืองนะพอใส่กระเทียมเสร็จปุ๊บเรารีบใส่หมูลงไปเลยทันทีแล้วก็คนเร็วๆใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะก็ผัดไปเรื่อยๆนี่หมูกำลังเป็นสีชมพูใช่ไหมใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งอย่าเยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงมีแค่นี้จริงๆนะรวนเอาให้หมูแค่สุกอย่าผัดจนหมูแห้งน้ำออกมาหมดไม่อร่อยผัดให้มันออกขาวกว่านี้นิดนึงตอนนี้มันยังแบบชมพูนิดๆ นะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆเห็นปะเอาละครับน้ำมันร้อนๆใช่ไหมฮะไฟกลางนิดนึงแล้วก็เวลาใส่ก็พยายามขยี้เขาหน่อยกระจายกระจายเขาจะได้ร้อนทั่วๆใช่ไหมฮะใช่ไม่กองเป็นนั่นยังไงครับ
โกยเข้ามาค่อยๆโกยเข้ามานะฮะใช่เขาจะได้เป็นแพรเดียวกันใช่ไหมฮะใช่แล้วเก่งมากเก่งมากจริงๆเราน่าจะเป็นเมนูที่แบบเมนูเดียวกันแล้วมาดูกันดีกว่าว่าทำต่างกันยังไงในมุมมองของเรากับในมุมมองของเขาเหรอใช่คนแถวเนี้ยจะมาคอยเอาสูตรลับของฉันระดับตำนานแล้วยังทำเมนูโบราณทำไมตำนานกับโบราณมันก็คือกันนะทำไมล่ะถ้าหากว่ามันไม่มีความเป็นโบราณเก่าแก่มันจะเป็นตำนานไหมเบื่อเบื่อขี้เกียจต่อปากต่อคำเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องพูดน้อยแล้วนิ่งตำรับนี่หรอคะฉันไม่อยากจะบอกอันนี้เนี่ยใครไม่บอกก็ได้แต่ฉันจะพูดมันตกทอดมาตั้งแต่อากงของอากงของอากงของอากงก็เนี่ยป้าทำให้กินเอาบะหมี่ใส่ลงไป15วินาทียกขึ้นมา15วินับ1ถึง10มากกว่านี้บะหมี่จะไม่แย่งและบะหมี่จะนิ่มและจะเละแต่พูดถึงบะหมี่ป้าใช่เออมันก็ใช้เวลานานกว่าคุณอะร้อนตัวนะ ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวหน้าไก่ทอดหาดใหญ่ใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยดำเม็ดลูกผักชีคั่วและยี่หร่าคั่วลงในครกโขลกให้ละเอียดเข้ากันนำเครื่องที่โขลกใส่ลงในภาชนะที่มีน่องไก่ติดสะโพกเตรียมไว้ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าตู้เย็นแล้วหมักพักไว้อย่างน้อย30นาทีใส่แป้งทอดกรอบกุ้งทองตราโกกิลงในไก่ที่หมักเตรียมไว้จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันหั่นไก่เป็นชิ้นแล้วตักใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวหน้าไก่ทอดหาดใหญ่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะเห็นไหมหมูเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยไม่อยากจะบอกนะว่าหมูต้องรวนแบบนี้จริงๆคนไม่เข้าใจอ่ะหาว่าฉันต้องย่นเยอะหาว่ากับข้าวอาจารย์นิสักเดี๋ยวนี้ลำไยลำไยเนี่ยไฟอ่อนๆเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆคือถ้าบะหมี่สดๆเนี่ยตอนทอดนี่เราจะได้กลิ่นแบบหอมๆเลยนะใช่เคล็ดลับส่วนตัวของเราอ่ะคือคลี่เอาไว้ก่อนพอเขาแห้งๆนิดนึงมันทอดง่ายเดี๋ยวเราเอาอันที่แห้งๆให้ดูป่ะที่เราคลี่ไปพักนึงแล้วอ่ะมันก็จะแห้งกว่าแล้วมันก็จะทอดง่ายเนี่ยคุณมีเคล็ดลับอะไรแบบนี้คุณไม่ทำตั้งแต่แรกเลยก็เห็นคุณทำอยู่เห็นคุณยืนอยู่หน้าเตาก็เลยคิดว่าคุณแบบอาจจะอยากทำเนี่ยเริ่มทะเลาะกันแล้วนะด้วยความที่เรากินกันเยอะเนาะครับเพิ่มปริมาณหน่อยขออีกสักหน่อยอันนี้เป็นสองลูกเลยนะอันนี้คือน้ำมันมันได้นะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหมูรวนของเรานี่เดี๋ยวคุณลองดูนะว่ามันร่วนซุยแล้วมันน่ารับประทานมากแล้วกลิ่นมันหอมนี่ดูสิหมูเนี่ยร่วนซุยเลยปกติฉันจะไม่ค่อยทำอะไรให้คนเห็นมากอย่างนี้หรอกทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่เคล็ดลับมันไม่ใช่ความลับหรอกแต่มันเป็นเทคนิคนี่ต้นตำรับเนี่ยซื้อหมูยังต้องบอกเลยนะว่าซื้อที่ร้านไหนแต่บังเอิญร้านที่ต้นตำรับบอกมาตายไปนานแล้วแต่นี่ฉันยังทำสูตรนี้ได้เลยนะนิดนึงสิถ้าหมูรวนไม่ผ่านไม่ลวกบะหมี่ค่ะคุกข้าวสวยกินอย่างอร่อยเลยลวกหมี่กันดีกว่าอันนี้คือได้ที่แล้วนะฮะยกเลยยกเลยนะครับแผ่นใหญ่มากแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็จะกรอบกรอบขึ้นมาเลยคือไม่อยากจะตบนะเดี๋ยวมันแบบไม่กรอบไงตบบะหมี่นะโอเคครับบะหมี่ของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำราดหน้ากันเป็นน้ำพริกเผานะฮะแล้วก็เป็นรวมทะเลด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระทะสักครู่เดียวครับน้ำเดือดแล้ววันนี้เสิร์ฟแบบวันเก่าๆที่เรารับประทานรุ่นอากงเราใช้ถั่วฝักยาวซอยวันนี้เราก็จะใส่ถั่วฝักยาวซอยเอาเครื่องเยอะมาขมใช่ไหมเปล่าๆจะใส่น้อยๆก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็ไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินห่อเดียวสิง่ายดีเอาละครับบะหมี่เราทอดแล้วอันนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ำราดหน้า
นะฮะแหมจังหวะนี้นะของคนบางคนอาจจะแค่เอาเครื่องมาโรยใส่บะหมี่ที่ลวกอาจจะแค่รวนหมูแล้วก็ทำยำธรรมดาใช่มันทั่วไปจริงๆทั่วไปจริงๆผมไม่อยากจะพูดมาดูดีกว่าว่าความจริงเนี่ยที่มันเด็ดขาดมันคือยังไงนะฮะถ้ามันมีกรอบราดหน้าเลยเหรอโอ้โหกินวันไหนทำกินวันนี้เหรอโอ้โหบะหมี่กรอบราดหน้าทำกินวันนี้คุณพระนี่ถั่วฝักยาวลวกแบบนี้สีจะเขียวๆชวนรับประทานบะหมี่ต้องบอกก่อนน้ำต้องเดือดๆแล้วก็บะหมี่เนี่ยคลี่ออกมาจะกินมากกินน้อยก็ดูเอาปกติแล้วคนเราเนี่ย2ลูกพอนะทิ้งหนีมั้ยลวกอ๋อเอาบะหมี่ใส่ลงไปคนๆๆๆ15วินาทียกขึ้นมา15วิอื้อ1 2 3 910 10 10 15วินาทียกขึ้นมาถือว่าใช้ได้ปิดไฟเลยพอ10ปุ๊บเรารีบตักขึ้นทันทีพอเฟี้ยงบะหมี่ลงไปในน้ำเดือดๆนับ1ถึง10มากกว่านี้บะหมี่จะไม่เด้งและบะหมี่จะนิ่มและจะเละบอกไว้ก่อน15วินาทียกขึ้นมา15วิอื้อเอาแล้วไงนี่ไงฮะ บะหมี่มันมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบเราพูดถึงบะหมี่ป๊อใช่เออมันก็ใช้เวลานานกว่าคือถ้าเส้นมันเล็กนะมันก็จะต้องสุกเร็วถูกมั้ยฮะก็อาจจะ9วิก็ได้อาจารย์อาจจะไม่ตรงคุณต้องสังเกตเออแล้วถ้าคุณใช้เยอะคุณลวกเยอะบ้านคุณกินเยอะอ่ะว่าแต่คุณน่ะคุณน่ะร้อนตัวนะ ใส่กระเทียมเจียวลงไปนิดนึงลงไปในบะหมี่แบบนี้ซีอิ๊วขาว1หยดเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมเห็นไหมเส้นยังคงเด้งดึงๆแล้วก็มีความนุ่มพร้อมที่จะรับประทานทำก๋วยเตี๋ยวน้ำก็ใส่ซุปได้เลยเห็นไหมบะหมี่ของเราลงไปเรียบร้อยในชามน้ำที่เหลืออยู่ลูกชิ้นใส่ลงไปลูกชิ้นหมูอุ้ยเขียง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 ไปค่ะอาจารย์เด็กประจำครัวหน้าตาดีละสิเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะมาทำอาหารแล้วล่ะเด็กสร้างสร้างอุโบสถมั้งคะเร็วเร็วเอาละเดี๋ยวไงนี่คืออร่อยบะหมี่หมูมะนาวเถอะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูอะโวคาโดดิปสนับสนุนโดยอามาโดคอลลิจิเริ่มจากใส่เนื้ออะโวคาโดสุกลงในภาชนะจากนั้นใช้ช้อนบดหยาบๆเติมครีมชีสโลว์แฟตโยเกิร์ตรสธรรมชาติกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับหยาบพริกขี้หนูแดงเขียวสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวซอสพริกคาบาสโกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราบคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลสูตรนี้รับประทาน 4-5 ท่านเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เนื้ออะโวคาโดสุกหั่นเตา๋าเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับนาโชแครอทและเซเลอรี่ค่ะมันร้อนแล้วนะฮะกระทะร้อนแล้วอุ้ยหยอกหยอกน้ำมันร้อนแล้วนะฮะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับคุณสลับที่กันแล้วกระทะร้อนแล้วผมใส่ให้เดี๋ยวช่วยไม่ของอยู่ตรงนี้ทำไม
นี่ผมจะได้บอกสูตรเด็ดนะนี่กระทะไหม้แล้วนะเนี่ยผมชอบกระเทียมอ่ะผัดกับตัวเต้าเจี้ยวให้หอมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเต้าเจี้ยวก็ต้องหอมแบบจนหอมเลยนะเนี่ยหอมมากแล้วหอมมากแล้วนะแต่สูตรนี้เราเป็นสูตรแบบน้ำพริกเผาอ่ะเราเลยใส่พริกป่นพริกสับลงไปด้วยนะครับไม่อยากจะพูดเลยได้ยังเร็วๆเอาน้ำซุปไก่นะฮะเป็นไงนี่คืออร่อยบะหมี่หมูมะนาวเถอะกูได้รู้ใช่ไหมว่าควันมันมาเข้าหน้าคนทำอ่ะถึงยอมย้ายอ่ะคุณต้องสลับที่กันแล้วกระทะเราละผมใส่ให้เดี๋ยวช่วยทำไมของอยู่ตรงนี้จะรู้ได้ยังไงตามที่เราบอกเลยเป็นราดหน้าสูตรแบบน้ำพริกเผาก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปเฮ้ยนี่เราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วครับหลังจากที่น้ำซุปของเราเริ่มเดือดนะฮะก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปครับเพราะว่าเราจะเป็นแบบน้ำราดหน้าแบบน้ำพริกเผาเนาะจะมีแบบความหวานๆเค็มๆหน่อยเผ็ดๆนิดๆนะฮะสมัยโบราณอ่ะเขาไม่กินอะไรกันเยอะนะกินทีละนิดเขาจะหั่นหมูบางมากยกว่าลมพัดมานะปลิวบางจริงๆบอกไว้ก่อนเนี่ยเสร็จแล้วก็ครีวางหมูอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เลยนะฮะรวมทะเลของเราครับมีกุ้งนะฮะมีปลาหมึกนะฮะหมูส่งหมูสับคงไม่จำเป็นนะครับหมูหั่นบางๆแบบปลิวก็ไม่เอาจริงๆฮะเราทะเลนะครับพอเดือดๆนะครับเราถึงใส่อันนี้จะมีปลาหมึกนะฮะหั่นบางๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งนะฮะล้างสะอาดปอกเปลือกนะครับดึงเส้นออกเรียบร้อยลูกชิ้นปกติให้2ลูกแต่วันนี้ใจดีขอให้เป็น4ลูกแบบนี้อ๋อเกือบลืมแน่ลวนหมูไว้นี่เนี่ยหมูลวนน่ากินนะคุณเอาละครับพอปลาหมึกกับกุ้งเริ่มสุกเราจะทำการปรุงรสนะครับง่ายๆเลยนะฮะอันแรกซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะฮะไม่ใช่ซีอิ๊วซอสปรุงรสซองปรุงรสดมนิ้วทำไมดมอะไรทั่วนะซอสปรุงรสซองปรุงรสปรุงรสนะครับด้วยซอสปรุงรสครับจากนั้นนะครับซอสเห็ดหอมครับหวานนิดนึงนะฮะน้ำตาลทรายครับถ้าชอบเผ็ดมากๆก็สามารถโรยพริกป่นลงไปเพิ่มได้ไปปรุงตอนเสิร์ฟก็ได้นะเดี๋ยวจะมีแบบพวกพริกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระเทียมเจียวตั้งไฉรู้จักกระป่าเกือบจะใส่ผิดชามเครื่องมันเยอะงงพริกป่นใส่ไว้ข้างหนึ่งนี่เขาต้องแบบนี้จริงๆนะเวลาเขาเสิร์ฟอะน้ำตาลทรายใส่ไว้ข้างนี้ถั่วลิสงคั่วเองนะใหม่ๆใส่ถั่วด้วยกุ้งแห้งนิดนึงไม่ให้เยอะหรอกอันนี้ขี้เหนียวจริงต้องขอบอกเผื่อคุณชอบคุณก็จัดการเอาเองบีบมะนาวตอนนี้นะฮะตัวราดหน้าของเรากำลังได้ที่ละ วันนี้เราจะเสิร์ฟแบบเป็นแบบ sizzling pan น่ะคือแบบกระทะร้อนนะฮะมันวัยรุ่นมันแฟชั่นนะฮะอันนี้คือได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาใส่น้ำมันงาก่อนละกันรสชาติจะได้แบบจีนๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตามสเต็ปราดหน้าเลยนะครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำครับค่อยๆใส่ก่อนเนาะแล้วค่อยๆคนทุกครั้งที่ใส่อะไรก็ตามที่เป็นพวกแป้งข้าวโพดอ่ะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นน่ะต้องสังเกตให้มันมีฟองอากาศที่เดือดขึ้นมาจากตรงกลางคือมั่นใจว่าสุกไม่เช่นนั้นแล้วเวลาทานเข้าไปมันจะเป็นแป้งๆเดี๋ยวเราตักอันนี้ลงก็วางอันนี้ลงแล้วก็โรยด้วยพริกไทยจบไอ้พวกเนี้ยเอาผักลงก่อนเปล่าแล้วแต่เลยฮะก็เดี๋ยวเราเอาผักลงทีนี้แล้วเราก็ทีนี้เอาน้ำลงใช่ไหมอ๋อได้ฮะได้ครับผมว่าบะหมี่จะแยกดูกรอบได้เลยเฮ้ยโอ้โหซิสซิ่งแทนของเทดดี้ไงผมว่าบะหมี่ทั่วไปอาจจะไม่ได้จริงบะหมี่ต้มยำผมว่าเราเล่นเขาเยอะเกินไปละ อุปกรณ์ในการกินถ้าเป็นวันเก่าๆนะเนี่ยทำแบบนี้นะบางคนก็อันนี้สมัยใหม่เอาให้บางคนกินไม่เป็นหรอกตะเกียบซ่อมก็ได้ช้อนก็ได้ถ้าเป็นรุ่นตอนอากงอยู่นะไอ้แม่พ่อเลี้ยงแม่เจี๊ยหรอกเธอแปรด้วยแปรด้วยเหรออ่ะเสร็จแล้วเร็วๆรีบๆมากินไปซะอ
อันนี้นะฮะจะเป็นคะน้าฮ่องกงลวกสุกนะครับแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนลวกสุกหมดแล้วนะครับคือจริงๆจะเอาไปต้มในนี้ก็ได้สาเหตุที่ไว้อย่างนี้เพราะว่ามีเด็กคนนึงไม่ชอบทานผักเขาก็เลยบอกว่าแยกมาเลยได้ไหมฝั่งนึงไม่ใช่คือจริงๆเดี๋ยวมันไม่ร้อน คือจริงๆอ่ะผมกินผักนะครับแล้วก็คิดว่าราดหน้าเนี่ยถ้ามีผักเข้าไปก็อร่อยแต่ส่วนตัวจริงๆอ่ะตั้งแต่วัยเด็กแล้วเวลาทานพวกราดหน้าตามโรงอาหารเนี่ยเขาชอบเอาผักลงไปต้มแล้วมันจะมีกลิ่นเราเลยไม่ชอบดังนั้นเนี่ยเวลาทานเราว่าวางข้างๆแล้วจะกินค่อยกินดีกว่าน้ำซุปมันจะได้หอมๆ อ่ะพอคุณวางอย่างนี้ผมราดตรงไหนอ่ะคุณก็วางตรงนี้ค่ะเนี่ยเอาแค่กุ้งอ่ะกุ้งแบบกุ้งปลาหมึกเงี้ยนิดหน่อยยังมีที่ผมราดจริงใช่ป่ะไม่ต้องทำให้ตกใจเลยอ่ะมันก็ต้องดูอย่างนี้ดิเนี่ยให้เขารู้ว่าแบบเรามีพวกของอร่อยอยู่อย่างนี้นะเกาะขึ้นไปเพราะบะหมี่กรอบเวลาเสิร์ฟต้องให้บะหมี่ยังกรอบคุณเข้าใจยังทำไมเราถึงทำแบบนี้ไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าคุณราดลงไปปุ๊บบะหมี่ฟุบมันก็ไม่อร่อยอ๋อครับอ่ะผมถามคำถามนึงได้ไหมฮะกินยังไงครับเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วล่ะอ๋อไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จก็กินได้อ๋อต้องถ่ายรูปก่อนนะฮะอวดโซเชียลนิดนึงว่าเรากินอะไรกันใช่ครับว่าเราทำอะไรลงไปโอเคอันนี้เผื่อมารีฟิลได้โอเคอ่ะไม่เติมแล้วนะฮะอ่ะทุกคนอาจารย์ต้องโรยผักเขียวไม่โรยแล้วพอนี่เยอะแล้วพอไปไม่มีที่ลงตบท้ายด้วยพริกไทยนิดนึงนะฮะเนี่ยพอวางไม่รู้จะตรงไหนเลยเนี่ยชื่อเมนูครับบะหมี่ราดหน้าบะหมี่ราดหน้ากรอบกระทะร้อนไม่ใช่ทะเลบะหมี่กรอบราดหน้าน้ำพริกเผารวมทะเลเดือดไม่มีเดือดไม่มีเดือดบะหมี่กรอบราดหน้าน้ำพริกเผารวมทะเลครับจากวัตถุดิบเดียวคือบะหมี่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แห้งหมูมะนาวหรือคุณผู้ชมจะชอบบะหมี่กรอบราดหน้าน้ำพริกเผารวมทะเลไม่ว่าจะเป็นเมนูของเราสองคนหรือเมนูของอาจารย์นิสักก็อร่อยไม่แพ้กันคุณผู้ชมเลือกเอานะครับจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนก็อร่อยได้ตามสะดวกของคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเป็นไงแม่ผิวสุดยอดได้ข่าวว่าโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องตะลึงอะไรฉันก็ทำเป็นเอาแล้วนะฮึบโอ้ตายละโอ้ยตายสงสารจังเลยนะฝั่งกันโน้นคงไม่รู้จักหรอกถามว่าเกิดมาเคยกินแบบทั้งส่วนแบบนี้ไหมตอบเลยว่าไม่คงเอาไปใส่ในเค้กแน่เลยอะ